กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันพระเอกในตำนานกั้วฟู่เฉิงรู้จักไหมฮะค่ะนะฮะหล่อมากเลยตอนนี้คงแก่แล้วนะฮะสูญเสียคุณแม่ไปตลอดกาลค่ะค่ะคือทางสื่อฮ่องกงมีการรายงานออกมานะคะว่าคุณแม่ของกั้วฟู่เฉิงเนี่ยที่เป็นหนึ่งในจตุรเทพฮ่องกงได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยวัย90กว่าปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเดือนมกราคมเมื่อปีก่อนนี้เองนะคะคุณกั้วฟู่เฉิงเนี่ยตอนเล่นคอนเสิร์ตที่มาเก๊าเขาเคยพูดถึงคุณแม่ของเขาเอาไว้ด้วยนะคะว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยสุขภาพแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็ก้มหน้าทำใจพูดต่อบอกว่าถ้าปราศจากคุณแม่ก็ไม่มีผมคือเรื่องของความกตัญญูของคุณแม่เนี่ยกั้วฟู่เฉิงนี้เขาบอกว่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าพอคุณแม่มาเสียไปแบบนี้เนี่ยเขาคงจะเสียใจมากๆเพราะเขาเป็นคนที่รักคุณแม่แล้วก็กตัญญูมากๆเลยค่ะเปิดวาร์ปกันหน่อยนะคะสำหรับกั้วฟู่เฉิงค่ะเกิดวันที่26ตุลาคม2508ค่ะที่มณฑลกวางตงนะคะแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยแอรอนกัวนะคะเขาเป็นทั้งนักร้องนักแสดงผลงานเด่นๆเลยนะคะก็คือปู้จิ้งหวินจาก The Storm Riders ค่ะแล้วก็ดาเรนจาก China Strike Force แล้วก็ปู้จิ้งหวิน The Storm Warriors ด้วยนะคะกัวฟู่เฉิงเนี่ยเป็นนักร้องนักแสดงของฮ่องกงที่มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่90นะคะจนได้รับการขนานนามว่าเป็น1ใน4จตุรเทพแห่งฮ่องกงร่วมกับหลิวเต๋อหัวนะคะหลี่หมิงและจางเซี่ยโหยค่ะกัวฟู่เฉิงเข้าสู่วงการบันเทิงในปีคศ1984จากการเป็นนักเต้นหรือว่าแดนเซอร์ในสังกัด TVB แล้วเขาเนี่ยถึงมาหันไปร้องเพลงแล้วก็แสดงละครที่ไต้หวันจนมีชื่อเสียงนักเต้นบ้านเขาหล่อจังเนาะหล่อมากเลยแม่เขาแก่แล้วนะค่ะบ้านเรามีไหมอ่ะหล่อๆอย่างเงี้ยแบบนักเต้นอ่ะมีมีค่ะมีเมืองไทยก็มีค่ะมีหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะแล้วเขาก็หันตัวนะคะผ่านตัวไปเป็นนักร้องแทนแล้วก็ค่อยกลับมาที่ฮ่องกงอีกรอบนึงนะฮะเป็นจตุรเทพฮ่องกงกัวฟู่เฉิงนะฮะฮ่องกงสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณยุคประมาณ80-90ต้นๆเนี่ยนะฮะเขาจะดังมากสมัยก่อนเรายังไม่มีเกาหลีนะฮะเรามีแค่ฮ่องกงกับญี่ปุ่นนะฮะฮ่องกงกับญี่ปุ่นแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นอินเดียมาก่อนนะฮะแล้วก็มาที่ฮ่องกงฮ่องกงนี่ส่งอิทธิพลสู่เมืองไทยมากแล้วตอนหลังเนี่ยเหมือนกับว่าฮ่องกงต้องคืนเกาะให้กับจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะคนฮ่องกงก็ย้ายไปอยู่แคนาดากันเยอ ะจนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นพวกไต้หวันมาแทนมันจะเป็น F4 นะฮะไต้หวันก็จะมาแทนแต่คนไต้หวันหน้าตาหล่อมากก็จะแข่งกับฮ่องกงเลยนะฮะไต้หวันฮ่องกงแล้วว่าหล่อแล้วไต้หวันก็หล่อไม่แพ้ฮ่องกงนะฮะหลังจากนั้นไม่หลายสิบปีผ่านไปโลกมันก็เปลี่ยนอีกก็กลายเป็นเกาหลีเลยเกาหลีเลยค่ะฮ่องกงก็จะจบไต้หวันก็เลยเงียบลงไปเกาหลีเลยพอเกาหลีเสร็จปั๊บก็เริ่มมีจีนแผ่นดินใหญ่มาบ้างปะปรายแต่ก็ยังสู้กระแสของเกาหลีไม่ได้ใช่ๆค่ะนะฮะอ่ะคุณผู้ชมนะแต่ก่อนเราจะลาจากไปนะเรามีนี่เลยนะฮะเป็นดาวใครคะเธอเป็นนักร้องมาประมาณน่าจะประมาณ30กว่าปีนะสำหรับโจแอนบุญสูงเนินรู้จักไหมฮะเคยได้ยินชื่อโจแอนบุญสูงเนินเนี่ยเธอเป็นนักร้องอยู่ที่สีลมซอย2นะฮะแล้วก็เป็นสาวมหัศจรรย์สาวน้อยมหัศจรรย์ค่ะคือเธอสามารถที่จะร้องเพลงแล้วก็ตีลังกาบนรองเท้าส้นสูง8นิ้วได้ใช่ค่ะเธอจะโชว์ทุกคืนที่สีลมซอย2นะคุณแม่โจแอนใครที่เที่ยวบาเกนะฮะซอย2นะฮะทุกคนจะรู้จักคุณแม่โจแอนนะฮะบ้านอยู่ตรงข้างๆโรงพยาบาลบำราศนราดูรแต่คุณแม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรงพยาบาลบำราศนะคะคุณแม่ไปวิ่งแต่บำราศบ่อยตอนเช้าๆแต่ว่าล่าสุดคุณแม่อดครัวใน Facebook บอกว่าตกงานแล้วไงเหมือนจะตกงานแล้วเพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายว่าให้ปิดผับปิดบาร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนผลกระทบกับคุณแม่อย่างโดยตรงเลยปัจจุบันคุณแม่นะคะก็ต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วนะคะคุณแม่ก็จากนักร้องซุปเปอร์สตาร์ในซอย2นะฮะแล้วก็อดีตกปปส.เป่านกหวีดนะคะไล่คุณยิ่งรักปัจจุบันคุณแม่เนี่ยได้งานใหม่แล้วงานอะไรคะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกับภาพของคุณแม่กับงานใหม่ของคุณแม่นะฮะว่าคุณแม่ทำงานอะไรนะฮะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานและอีมัสคาร่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ